ดีค่ะกับโรงพิมพ์และพี่แล้วค่ะในช่อง WP Diary นะคะวันนี้เรามีคำถามจากน้องมาว่าแบบพี่คะหนูถูกเพื่อนเรียกว่าเป็นอีทอมกับอีดี้เพราะเขาเป็นคู่กันหนูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะพวกพี่เป็นไหมพี่ไม่ใช่ดีอ่ะเวลาพี่แพลถูกเรียกว่าดี้พี่รู้สึกว่าระบุผิดอ่ะ คือถ้าเป็นบอกอ่ะทอมใบอ่ะถ้าทอมใบมันต้องไปเพศอีกคลิปนึงนะว่าทอมมีกี่ประเภทมันมีทอมใบจริงหมายถึงทอมบวกใบอะเหรอทอมเป็นใบอะนี่คือชอบได้ทั้งทอมแล้วก็ชอบได้ทั้งผู้หญิงดีอะมันก็คือผู้หญิงชอบผู้หญิงที่เป็นทอมด้วยมันจะไม่ได้เหมือนกับเลสเบี้ยนคิดคือใบอาแต่ถ้าสมมติเขาแบบบอกเอ้ยเธอเป็นแบบเหมือนคู่เกย์อะยูอาเกย์อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นเป็นไรก็ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเดทกับเกิร์ลเฟรนด์อยู่เยอะสำหรับพี่นะคะถ้าได้ยินคำนี้ต้องบอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าเถียวจะเป็นทอมนะแต่การใช้คำว่าทอมดี้อย่างเงี้ยน้ำเสียงคนที่พูดอ่ะจะเหมือนมีอาการเหยียดเหยียดเรานิดนึงมันอยู่ที่น้ำเสียงอ่ะไม่ว่าจะเรียกคู่กูว่าอะไรตามถ้ามึงมีเสียงที่แบบมึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบ what the heck หรือยังไม่บอกอีผู้ชายแท้อีคู่ชายจริงหญิงแท้ใช่แล้วก็ไม่ได้พูด พี่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เรียกคู่ของเราว่าเป็นทอมดี้หรือว่าเป็นเกย์หรือว่าเป็นอะไรมีปัญหาลักษณะที่เขาพูดถึงพวกเรามากกว่าที่จะมีปัญหาถ้าเขาพูดในลักษณะที่แบบว่าโอ้เสียดายผู้หญิงจังเลยทำไมมาคบกับทอมอ้วนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ส่วนมันไม่ใช่เรื่องเพศแหละมันเป็นเรื่องรูปลักษณ์ต่างหากที่เขาเหยียดเราไม่ค่อยชอบว่าเราจะแบบถูกพ่อพี่สถานะทอมที่ต้องจีบดีเท่านั้นเราไม่ได้เลือกคนที่เป็นดีก่อนเลยเรารู้สึกว่าการที่คุณไประบุแค่ดีอ่ะมันเหมือนทำไมเราถึงมีความคิดในการชอบคนที่มันแคบมากเหมือนคนมันก็มีประสบการณ์กันหลากหลายเกิดกันมาคนละแบบความชอบอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมอย่างกันดังนั้นเรารู้สึกว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกใช่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่แย่สำหรับการที่เราถูกเรียกแบบทอมหรือว่าเรียกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการระบุได้ง่ายดีว่าโอเคถ้าเราเป็นทอมคนที่เราสนใจส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าเพื่อเราเป็นดี้คนที่เพื่อสนใจส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นทอมฉะนั้นมันก็คือมันง่ายต่อการระบุว่าคนนี้ชอบแบบไหนแต่มีแค่ว่าเวลาที่พูดแล้วรู้สึกแย่คือน้ำเสียงที่เขาใช้กับเรามากกว่าอย่างเราจะได้เห็นพาดหัวข่าวบ่อยๆว่าแบบคู่ทอมดี้อะไรจนมันกลายเป็นว่าเรื่องที่มันแย่ๆมันจะเป็นการใช้คำแบบนี้มากกว่าคือสุดท้ายอ่ะก็อย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคำมันเกี่ยวกับบริบทน้ำเสียงภาษาอะไรแล้วก็หัวข้อที่เขาใช้พูดกันอย่างส่วนใหญ่พี่จะโดนบ่อยมากว่าแบบแฟนพี่จะถูกเพื่อนผู้ชายจะแซวว่าโหยนิ้วเย็นหรือสู้เอ็นอุ่นพี่แบบเราก็อยากจะฝากบอกเพื่อนหรือน้องๆที่มีเพื่อนเป็นทอมเพื่อนเป็นเกย์เพื่อนเป็นดี้อะไรเงี้ยเราอย่าไปคิดว่าแบบหูข้างหน้าดีกว่าข้างหลังนิ้วเย็นเอ็นอุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันแบบมันเป็นแค่กิจกรรมอะพี่มองว่ามันตื้นเขินไปพอมันโตแล้วอะมันเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจนั่นคือสำคัญกว่าใจคืออันดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอะมันคือปรับกันได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนละการที่เพื่อนเรามาระบุหรือว่าญาติเราหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนข้างนอกมาระบุเราว่าอีนี่มันคู่ทอมดี้ก็อย่าไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากมันเป็นแค่สิ่งที่พวกเขาจะทำความเข้าใจกับเราได้ง่ายว่าเราเป็นอะไรกันแน่แค่นั้นแหละแต่เลยแต่เราไม่ใช่ดีขนาดแหละเข้าใจไหมเจ๊ค่ะเจ๊บอกที่ไหนบายบาย